ผู้ชมครับสถานการณ์ประเทศไทยเวลานี้นี่ระเบิดเอ่ยไฟเอ่ยขาดอย่างเดียวน้ำต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างมากเลยนะเวลานี้นะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ก็มีไฟไหม้อาคาร SCB Park คงได้ติดตามข่าวนะฮะวันก่อนคุยกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าเอ้ยเป็นยังไงประเทศไทยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเช้านี้นะครับมาอีกแล้วฮะคือมันเกิดระเบิดพารากอนใช่ไหมแล้วก็มา SCB Park ไฟไหม้เช้านี้มันมาดเนี่ยสรรพวุธทหารบกฮะเป็นอุบัติเหตุขณะซ่อมเครื่องยิงหัวข่าวเขียนมาอย่างนี้คือตอน10โมงกว่าๆของวันนี้ครับวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์มีของโพสต์ทูเดย์เขาบอกเนี่ยแจงบึ้มสรรพวุธเป็นอุบัติเหตุตอนแรกเขาก็สับสนกันเป็นอะไรหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเป็นระเบิดแหมใครก็กลัวนะนี่ก็จะมีภาพของทหารนะฮะที่ได้รับบาดเจ็บนะครับไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างการซ่อมบำรุงเครื่องยิง RPG โดยทหารได้แกะออกมาจนทำให้เกิดระเบิดมีผู้บาดเจ็บ9รายยืนยันไม่ใช่ระเบิดการเมืองแล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วครับรองโฆษกกองทัพบกก็ขอย้ำว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นภายในหน่วยทหารไม่มีผลต่อบุคคลภายนอกและเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุโดยรายละเอียดต่อไปนะฮะบางท่านก็มีอาการหูดับหูดับเป็นไงหูดับไม่ได้ยินนั่นแหละครับนะฮะของข่าวสดทุกที่ก็จะมีภาพนะนี่ฮะนี่ข่าวสดก็มีภาพเหมือนกันครับเนี่ยหูดับหูอื้อกันไปเลยเนี่ยนี่ฮะเนี่ยทหารหูอื้อสมัยผมเด็กๆเนี่ยคุณผู้ชมครับน่าจะกรมสรรพวุฒิทหารบกนี่แหละเคยระเบิดตอนนั้นผมเด็กๆตอนนั้นผมอยู่แถวบางเขนนี่นอนๆอยู่ตกเก้าอี้เลยฮะดังมากครับแล้วก็ควันขึ้นสูงเนี่ยกับโดนปรมาณูครับจำได้ฮะตอนนั้นตอนเด็กๆออกมาดูข้างนอกบ้านตกกระจายกันจำไม่ได้แล้วว่าพ.ศ.ไหนฮะต้องไปหาไม่รู้ในอินเทอร์เน็ตมีรายละเอียดหรือเปล่าแต่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันแหมอยู่ใกล้อาวุธนะคือเราไม่ได้อยู่ใกล้ฮะอยู่ไกลมากฮะผมอยู่ไกลนะไกลจากจุดนั้นนะแต่แบบได้ยินเสียงขนาดนั้นนะครับนั้นท่านใดที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ต้องมีเสียวมีตื่นเต้นเป็นธรรมดาเรื่องของ SCB Park เนี่ยต้องขอนะฮะขอระลึกถึงคุณเดชาด้วงชนะฮะภาพนี้คุณเดชาด้วงชนะอปพ.ร.หลัก4ฮะซึ่งเป็นผู้ที่เสียสละนะครับเข้าไปดับเพลิงนะคุณผู้ชมฮะจนตัวเองนั้นถึงแก่ชีวิตนะครับคุณเดชาเนี่ยเขาชื่อคุณหนวดหลัก4หลายเว็บไซต์นะฮะก็ลงข้อความใน Facebook ครั้งสุดท้ายของคุณพี่หนวดเขานะฮะครับหนวดหลัก4แหมคนดีๆครับต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะฮะคนดีๆก็อย่าท้อถอยผิดไปนิดนึงต้องขึ้นมาหน่อยนึงอย่าให้เห็นนี่ข้อความคุณหนวดหลัก4เป็นงี้แน่การคัดแยกและการตัดสินใจจะมีผลต่อผู้ประสบภัยเป็นอย่างมากควรศึกษาและเพิ่มพูนความรู้ไว้อย่างสม่ำเสมออาจารย์งมผมได้กล่าวไว้ว่า2มือของเราจะใช้ทำลายหรือช่วยชีวิตก็ได้แต่ถ้าเลือกที่ช่วยชีวิตต้องหมั่นฝึกและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่าคิดว่าข้าเก่งข้ารู้มากพอแล้วข้าจะไม่รับอะไรเพิ่มแล้วถ้าคิดอย่างนี้จงอย่ามาศึกษาอย่ามาเรียนรู้ให้ออกไปซ้ำมันถ่วงคนอื่นที่เขาอยากเรียนรู้อยากศึกษาเพิ่มสองมือของผมจะขอเป็นสองมือที่ช่วยชีวิตครับขอบคุณอาจารย์มากครับ
ุณหนวดฮะไทยพาณิชย์ก็มอบ 200,000 นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ช่วยเหลือครอบครัวคุณหนวดนะฮะขอร่วมไว้อะไรฮะทางธนาคารไทยพาณิชย์แล้วทั้งกทม.ผู้ว่ากทม.ครับก็ร่วมไว้อะไรคนพวกนี้ที่เขาเสียสละจริงนะฮะนะครับนี่เป็นภาพสุดท้ายฮะขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณชั้น9ตามข่าวเขาบอกตึกนี้มันสลับซับซ้อนนะคุณผู้ชมฮะตึกมันเป็นรูปดินสอนะแล้วตึกมันมีหลายตึกเข้าไปแล้วก็งงแล้วยิ่งมีคงมีควันมากมายเนี่ยไทยรัฐเนี่ยพาดหัวข่าวนะนายกวสทน่าจะวิศวกรรมนะข้องใจไฟ SCB เกิดขึ้นได้ยังไงนั่นนี่คุณผู้ชมข้องใจไหมผมก็ข้องใจนะใครก็ข้องใจอาคารทันสมัยเนี่ยนะครับจู่ๆไฟมันจะลุกขึ้นมาได้อย่างไรแปลกนะฮะอาคารเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อาคารแบบสมัยก่อนนะมันไม่เป็นธรรมชาติแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็ปิดอาคารชั่วคราวนะครับธนาคารก็ต้องย้ายไปทำการตรงข้ามเมเจอร์รัชโยธินนะฮะเดี๋ยวเราต้องรอตรวจสอบสาเหตุนะคุณผู้ชมฮะแต่ตอนแรกเลยที่ไหม้นี่นะเขาไหม้ประมาณ5ทุ่มหรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดคือนั่งดูอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วเขาก็จะรายงานกันเป็นระยะคนก็จะบอกว่าไม่กบหลักฐานสจล.แน่เลยสุดท้ายผู้บริหารนะครับก็ต้องออกมาแถลงนะฮะว่าชั้นนั้นน่ะไม่มีเอกสารของสจล.นะจ๊ะก็ต้องเชื่อฮะบอกเป็นเอกสารขอสินเชื่อที่อื่นแล้วก็มีเครื่องถ่ายเอกสารอะไรประมาณนั้นน่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอีกเรื่องอีกข่าวหนึ่งเลยครับที่จู่ไฟไหมนึกถึงตอนนั้นมีไฟไหม้ที่ตึกศรีวราเก่าฮะปัจจุบันเป็นชื่อตึกอะไรนะคุณผู้ชมนึกไม่ออกอยู่ตรงแถวๆถนนรัชดาภิเษกฮะที่ตอนนี้ไอ้ TCC Land Capital Group อะไรก็ซื้อไปน่ะเมื่อก่อนมันเป็นของศรีวราตึกศรีวราทาวเวอร์น่ะแล้วจู่ๆก็ไฟไหม้ขึ้นมาแต่ดีนะตอนนั้นเขาก่อสร้างก็บอกนะอาจจะเกิดจากโฟมมันไหม้แล้วก็โหแบบอย่างกับตึกน่ากลัวมากฮะอย่างกับตึกนรกเลยอ่ะไหม้หลายชั้นน่ะไฟก็ดับแต่นี้ไหม้แค่ชั้นเดียวก็แปลกเหมือนกันนะครับจู่ๆไฟไหม้ขึ้นมาได้ยังไงส่วนใหญ่แล้วเวลาเกิดไฟไหม้งี้ก็จะมักจะบอกว่าอะไรฮะไฟฟ้าลัดวงจรไอ้ไฟฟ้านี่ก็ชอบลัดวงจรนะฮะไม่ยอมเข้าแถว ถ้าไฟฟ้าเข้าแถวเข้าคิวก็จะไม่เกิดเหตุใช่ไหมครับไฟฟ้ามาลัดวงจรซะนี่นะอ้าวไงก็ฟืนไฟระเบิดต้องช่วยกันดูแลฮะเพราะเราก็มีบางทีเราก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมฮะจับมือใครดมไม่ได้แล้วทางเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับคือจะให้ตำรวจมาดูแลเราก็ประชาคนเยอะฮะเนี่ยเขาตั้งค่าหัวมือวางบึ้มพารากอน 100,000 ฮะเชื่อคนร้ายมีมากกว่า2เอาล่ะครับเอาใหม่นี่สั่นกันหมดเกือบจะจับได้ตำรวจเผยมีผู้แจ้งเบาะแสคนร้ายวางระเบิดหน้าห้างสินค้าพารากอนนะฮะตั้งค่าหัว 100,000 นะครับใครเจอเบาะแสฮะแสนหนึ่งนะแสนหนึ่งก็มีตาคนนี้ก็โดนมาเช็ค DNA เนี่ยหน้าคล้ายนะเฮ้ยเดี๋ยวผมรู้สึกจะไม่ใช่คุณผู้ชมอันนี้มันเอาออกไปก่อนอันนี้มันคนร้ายที่ข่มขืนคนแก่ฮะเดี๋ยวผิดเบอร์ไปดูเอาออกไปก่อนเขาก็ยังไม่เจอแล้วยังหาอยู่แล้วก็ยังคาดการณ์กันว่าน่าจะมีมากกว่า2นะฮะตอนนี้ก็มีคนแจ้งเบาะแสแล้วนะแล้วเร็วๆนี้จะสามารถออกหมายจับคนร้ายได้เขาออกหมายจับแล้วไม่ใช่เหรอออกหมายจับแบบไม่เห็นหน้าแสนหนึ่งนะครับโทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมฮะนี่
ตามเบอร์นี้เลยโทรไปถ้าท่านพบเห็นเบาะแสนี่0818171617ฮะ0818171617น่าจะเป็นเบอร์ของตำรวจเขาครับตอนแรกบอกมี2คนตอนนี้บอกชื่อว่าคนร้ายมีมากกว่า2คนตำรวจเชื่อนะแล้วเราคนดูเชื่อไม่เชื่อนี้ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องติดตามกันครับนะอยากให้จับให้ได้ไงแล้วพอไม่ใช่เลยพอจับได้ปุ๊บเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็จะรู้สึกเบาใจไงว่ามันก็จับคนร้ายได้นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องระวังหน้าระวังหลังเวลาเดินช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้า นะฮะเรามาดูข่าวอย่างอื่นนี่มันเบาๆข่าวเบาๆให้นายกไปญี่ปุ่นครับนายกไปญี่ปุ่นเป็นทางการ3วันนะฮะใครชอบบอกว่ารัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารนี่ไม่มีใครต้อนรับมันเขาก็ต้อนรับประเทศไหนไม่ต้อนรับก็ไม่ต้องไปประเทศไหนต้อนรับเราก็ไปนะครับเอเชียอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยดีฮะพูดจาภาษาอาจจะคนละภาษาแต่ผิวพรรณพื้นฐานนิสัยใจคอสรีระพอๆกันญี่ปุ่นจีนไทยเกาหลีอะไรเงี้ยนะครับเป็นเอเชียเหมือนกันงั้นพวกอะไรนะอเมริกาอเมริโกยลิเกอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าไม่อยากยุ่งเราก็ไม่ต้องยุ่งด้วยครับอเมริกาอเมริโกยลิเกอะไรเงี้ยเองนี่โบราณมากของคาราบาวต่อไปนะฮะก็มีอะไรคุยกันอีกดีข่าวฆ่ากันตายนี่ก็ยังมีทุกวันนะแหมไม่พ้นวังบนนะฆ่ากันตายแต่นี่น่ากลัวคุณผู้ชมที่ขับรถไปทางชลบุรีเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนชอบไปทะเลเนี่ยไปบ่อยแต่เส้นนั้นไม่ค่อยได้วิ่งระมัดระวังกันหน่อยนะครับคือถ้ามันเป็นแก๊งเลยเนี่ยนะมันก็โอเคนะคือมันจริงๆต้องใช้คำว่าโอเคไม่ได้นะต้องบอกมันก็ไม่โอเคแหละคือถ้ามันเป็นแก๊งนะแต่เนี้ยมันเป็นคนบ้าโอ้โหนี่ยิ่งแย่นะเนี่ยปาหินนะฮะขับอยู่ดีๆครับปาเข้าไปเลยฮะคนขับเสียชีวิตเลยนะครับโอ้สงสารเขาจริงๆนี่คือไม่รู้ว่าเป็นผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็นี่คือโฉมหน้าคนปาตามข่าวเขาบอกมันบ้าครับคุณผู้ชมฮะโหถ้าเจออย่างนี้แย่เลยนะเพราะเราจะไปรู้ได้ยังไงขับรถไปตุ้งตุ้งตุ้งแต่ว่าเหตุมันเกิดตีสามคือบางท่านก็บอกว่ามันสบายไงขับรถตอนคืนนะนะฮะแล้วบางทีถนนมันโล่งๆนะขับมาตัววงมาตัวเวงนะครับแต่มอเตอร์เวย์มันคงเข้าไปไม่ได้แต่ถนนเนี่ยถนนสายเก่าไงก็คือสุขุมวิทอะเวลาไปพัทยาเดี๋ยวนี้มันจะมีสายมอเตอร์เวย์นะฮะแล้วก็ตัดใหม่เข้าไปโผล่พัทยากลางเลยเราก็วิ่งบายพาสกับเส้นชลบุรีนี่ก็วิ่งปุเรงปุเรงเข้าชลบุรีนะครับแล้วก็ไปโผล่ศรีราชานะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆถึงเข้าพัทยานี่อันเนี้ยเขาบอกว่าอยู่ตรงแถวๆกิโลเมตร54อำเภอเมืองโอ้แล้วเห็นหน้าคนร้ายแล้วมันก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตนะฮะก็ขอคุณผู้ชมได้ยินข่าวนี้ก็ระมัดระวังกันเนี่ยเขามีบัตรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาอาศัยวัดกินข้าวพระทุกๆวันทุกๆคนเดือนจะมีคนพาไปเอายาที่สถาบันแต่ช่วงนี้ยาหมดทำให้มีอาการผิดปกติชอบขว้างปารถคนอื่นเป็นประจำอันนี้ก็เหลือบากกว่าแรงที่จะนะที่จะป้องกันได้มาดูเรื่องเกี่ยวกับรถอีกหน่อยนี่ของประเทศจีนเขาเป็นคลิปนะฮะ
คุณลุงคนหนึ่งแกก็ขึ้นรถเมล์แล้วใจร้อนรถเมล์ไม่จอดกระโดดลงไปเนี่ยแล้วเรื่องมันจะตลกถ้าลุงไม่เป็นไรแต่ลุงตายเลยครับรถยังไม่จอดกระโดดไปเนี่ยหัวฟาดตายเลยครับผมนี่ก็เป็นคนขับฮะคนขับแกก็คงอ้าวทำไมลุงไม่จอดอ้าวนะฮะก็ลงไปช่วยกันจอดที่หลังโอเคครับคือคดีนี้มันก็สรุปตรงไหนฮะคุณผู้ชมฮะพอแล้วคนขับผิดไงไม่ใช่ผิดเพราะไม่จอดแต่ผิดเพราะไม่ปิดประตูประเด็นมันคือตรงนี้ผิดเพราะไม่ปิดประตูมันต้องเปิดตรงป้ายไม่ปิดประตูพอไม่ปิดประตูผู้โดยสารก็เลยไม่ผิดไงคนขับก็ซวยนะทั้งขึ้นทั้งล่องนะไม่ปิดประตูโอ้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศเราฮะรถไฟเนี่ยผมจะเห็นบ่อยนะที่จอดรถอยู่ริมถนนแล้วมันจะมีสถานีที่เขาไม่มีนายสถานีจะเป็นรถไฟชานเมืองรถไฟวิ่งไปแล้วนี่วิ่งกันจะกระโดดขึ้นยังไงก็ระมัดระวังกันฮะไม่คุ้มนะไม่คุ้มนะฮะตายไปไม่คุ้มเลยแล้วคนเฒ่าคนแก่นี่ต้องระวังเพราะว่าวันก่อนเนี่ยก็เห็นมีคนทะเลาะกันนะใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปชนคนแก่อีท่าไหนก็ไม่รู้คนแก่เข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะแล้วผัวเมียทะเลาะกันเนี่ยแล้วช่วงนี้นี่ข่าวผัวเมียทะเลาะกันเยอะนะฮะทะเลาะกันจังเลยอ่ะแล้วทะเลาะเสร็จก็เป็นข่าวแล้วบางคนนี่ก็ทะเลาะแล้วก็รุนแรงนะฮะถึงขั้นฆ่ากันตายอ่ะแล้วเดือดร้อนคนอื่นไงนะครับนี่อย่างเคสนี้ฮะนี่เห็นในเด็กคนนี้ไหมฮะนี่หน้าตายังใบโจ๋อยู่เลยนะครับไปแทงคนตายแล้วคนตายเป็นใครฮะคนตายเป็นสามีของผู้หญิงที่มันไปจี้จ๊ะทางเฟซบุ๊กแล้วผู้หญิงนี่ไม่ได้เด็กนะแก่แล้วนะ เนี่ยข่าวบอกด่าในเฟซบุ๊กโจชุมพรฆ่าเสียรับเหมาเมียเหยื่อแฉเหตุคนร้ายโพสต์จีบคือพอไปโพสต์จีบผู้หญิงปุ๊บเสียรับเหมาเข้ามาเห็นไงเขาก็โมโหเสียก็เลยโพสต์ด่าแล้วก็นัดเคลียร์แล้วเป็นเหตุชกต่อยไอ้เด็กคนนี้สู้ไม่ได้ก็เก็บความแค้นเอาไว้พอวันต่อมาเห็นเสียหนุ่มเดินในตลาดเอามีดแทงเข้าใต้กกหูฮะเสียไปสิ้นใจตายที่โรงพยาบาลตำรวจก็จับตัวได้ทันควันเลยเด็กคนนี้ไอ้หนูชีวิตก็จะเกิดมานะด่าทาง Facebook โกรธไอ้ Facebook ไอ้ LINE อะไรพวกนี้นี่เนาะมันก็ดีหลายข้อนะครับผมเนี่ยได้เจอเพื่อนเก่าๆสมัยเรียนอนุบาลหมีน้อยอะไรเงี้ย หรือเรียนโรงเรียนมัธยมเพนกวินอะไรเงี้ยรู้สึกมีความสุขได้คุยกันแล้วได้กลับมาคุยกันแต่พอเห็นบางอย่างแล้วเห็นนะคนทะเลาะกันแอบดูไลน์แฟนผู้หญิงบางคนก็โกรธแฟนไม่ให้ดูเฟซบางคนก็วันรุ่นน้องผมเองนะวันไม่ทำงานนั่งดูสามีแอดเฟซใครบ้างโอ้ไม่ต้องไปทำงานทำการกันแล้วนิวนี้ระวังนะเขามีคดีกันที่ฟ้องร้องของบริษัทมีสิทธิ์ไล่พนักงานออกนะถ้าคุณเล่น Facebook กับ LINE ในเวลางานโดยที่ทำให้งานเขาเสียเห็นแล้วก็กุ้มนะครับเรื่องผัวเมียอีกสักหน่อยฮะนี่ลุมตื้อพลทหารเละนี่ของข่าวสดคิดว่าโจรวิ่งราวสาวที่แท้คู่รักทะเลาะจิกหัวตบมือเกี่ยวสร้อยขาดผู้ชม
มันสมควรไหมเนี่ยเนี่ยมานัดเจอแฟนไงนะโอ้แล้วก็คุยกันดีท่าไหนก็ไม่รู้นะฮะทุกก็โมโหครับชงเชงชงเชงชงเชงนี่ไม่ได้ฟันกันนะชงเชงนี่คือทะเลาะกันด่ากันอีลุงตุงนางชงเชงชงเดี๋ยวมาจากกทมนะพลทหารเนี่ยอุตส่าห์นั่งรถปุเรงมาหาแฟนถึงชลบุรีนี่ก็มีปากมีเสียงรุนแรงนะฉุนเฉียวจิกเส้นผมใช้มือตบมันก็สมควรนะและตอนนี้ผู้หญิงก็ตกกระจายขอความช่วยเหลือไงฮะชาวบ้านก็ออกมาช่วยไอ้พลทหารนี่ก็คว้าปังตอมาขู่ชาวบ้านเลยเจอชาวบ้านลุมประทาชาทันน่วมเหตุเพราะสร้อยคอแค่นี้ชาวบ้านก็คิดว่าเป็นโจรวิ่งราวแล้วสรุปสุดท้ายไงรู้ไหมครับก็อย่างที่บอกฮะเรื่องของผัวเมียคือเคสนี้มันก็ยุ่งไม่ได้จริงเพราะสงสารน้องผู้หญิงเขาแต่ถ้าเกิดเพราะว่าอยู่หลายคนไงชาวบ้านแต่ถ้าคนเดียวเนี่ยอย่าไปยุ่งฮะเพราะทะเลาะกันปุ๊บเป๊ะปุ๊บเป๊ะไงสุดท้ายพอเข้าโรงพักก็เคลียร์กันได้แล้วก็ไม่เอาผิดกับแฟนหนุ่มเคยหลายที่ฮะไปเคลียร์เรื่องเงี้ยด่ากันโอ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บไอ้ฝ่ายนึงด่าไอ้เราคนกลางไงฟังซ้ายก็อย่างนี้แล้วพอฟังขวาก็อย่างนี้แล้วด่ากันจุ๊บ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 ผมบอกงั้นก็ตบกันไปเลยปะเลิกกันไปเลยปะไม่เอาพี่มันไม่ได้หรอกมันวัดปุ๊บไอ้รุ่นน้องผมคนนึงเฮ้ยมันอะไรหนักกัดมันไส้ผู้ชายกระโดดชกผู้ชายผู้หญิงวิ่งไปกอดผู้ชายพี่ชกแฟนหนูทำไมอ้าวปวดหัวงั้นพวกนี้บางทีเขาทะเลาะกันเขายืนเขานั่งทะเลาะกันแต่พอเวลานอนเนี่ยเขาจะรักกันทั้งนั้นเราไม่รู้เรื่องของเขานะฮะเราก็อาจจะซวยได้แต่อันนี้ครับแต่งงาน2วันสาวขออย่ากรี๊ดรับไม่ได้ผัวหัวล้านนี่ของ Daily Newsนี่ฮะก็พาดหัวนี้จริงนะผัวหัวล้านโถฮะสงสัยเหม็นเขียวอ่ะที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตสาวอียิปต์นะอ๋อไม่ใช่ที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตนะที่อียิปต์แต่เว็บไซต์ของอาหรับอิมิเรตรายงานสาวอียิปต์รายหนึ่งรีบมาที่ศาลในกรุงไคโรเมืองหลวงของประเทศเพื่อยื่นฟ้องร้องขอหย่าขาดจากสามีที่เพิ่งเข้าแต่งงานกันได้2วันเนื่องจากแล้วไม่ได้ที่เขาซีซาร้านอันที่มีอายุเพียง28เท่านั้นมั่นกันมาตั้ง11เดือนแล้วก็ตกลงคบกันก็สกินเฮดก็เท่แล้วระหว่างมั่นคบกัน11เดือนเนี่ยเอาแต่ใส่วิกปิดสภาพผมที่แท้จริงแล้วไม่เคยรู้เลยว่าผมเป็นวิกก็ซีซาร้านหมดหัวโหเลยโกรธมารู้ความจริงตอนฮันนีมูนสันแดงว่าตอนโซเดมาคอมกันนี่ถอดวิกออกอันนี้ผมก็ไม่รู้นะตอนคนใส่วิกแต่ตอนฟิชเชอริ่งตอนโซเดมาคอมกันเนี่ยเขาใส่วิกหรือถอดวิกอันนี้อาจจะใส่แล้ววิกหลุดอาจจะรุนแรงแล้ววิกหลุดได้เนี่ยนะครับผู้หญิงเลยบอกเลิกอ่ะซวยไปน้องเอ้ยโถจริงๆแล้วยุคนี้นี่เขาก็ฮิตกันออกไอทรงสกินเฮดเนี่ยคุณผู้ชมฮะใช่ไหมบางคนตัดแล้วเท่กว่าคนไว้ผมยาวบางคนอีกเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาฮิสตรงนี้เราก็ต้องเบรกแล้วก่อนเบรกก็นี่ฮะวันก่อนเราก็ให้ดูทีงแล้วเว็บไหนรู้ไหมให้ดูนี่ไทยรัฐเอามาให้ดูบ้างคุกวงในไม่ใช่คุกวงข่าวนะฮะไม่ใช่คุกวงข้าวอุ้ยอ้าวฟรีซะก่อนไม่ใช่คุกวงข้าวคุกวงในฮะนี่มันไปทำอะไรกันวันนั้นแลกเปลี่ยนสารเคมีกันกลางสวนสาธารณะภายในสวนจตุจักรเนี่ยหลังเลิกเรียนแล้วอยู่จนฟ้ามืดนะฮะกอดจูบพักล้วงอย่างโจงครึ่มโจงครึ่มนี่ก็แปลว่าไม่สนใจสายตาคนที่เข้ามาเดินเล่นภายในสวนมันเป็นอะไรมันไม่สบายมันผายปอดยังไงมันหนาวนี่ต้องเดินเข้าไปถามเด็กมันเฮ้ย เป็นอะไรกันนะทำไมมันต้องเอาหน้าชุกกันอย่างนั้น
ที่อาจจะไปหาเห็บหาเหาก็ได้ฮะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเด็กบ้านขายหมาขายแมวมีเห็บมีเหาต้องช่วยกันพ่อแม่ไปไหนหมดพ่อแม่ก็ทำแต่งงานครูบาอาจารย์ไปไหนครูบาอาจารย์ก็ได้แต่สอนมิสเตอร์เบนสันอย่างเงี้ยตลอดเวลาเราเบรกก่อนครับผมครับช่วงหน้าฮะคุณผู้ชมเรามีเรื่องเรือบินยืนประเทศจีนนะเขาคิดแต่ละเรื่องมีเรือบินแล้วก็จะมีคลิปเรือบินตกแบบน่ากลัวน่ากลัวครับดูแล้วก็ไม่อยากนั่งเครื่องบินเลยนะนะครับตอนขึ้นกับตอนลงนะมันเสียวที่สุดนะครับผมแล้วก็มีเจ้าพ่อโดเรมอนฮะเอ้าปลุกเสกที่เขมรเรื่องบอลจุฬาธรรมศาสตร์เราก็ยังไม่ได้คุยเรื่องจอร์แดนอ้าวเดี๋ยวเราเบรกครับแล้วกูคุยกันต่อ